สวัสดีค่ะแม่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจน้องกายวันนี้5กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นอะไรคะเจสกายวันเกิดแม่แอนนะคะแม่แอนทำอะไรคะวันเกิดวันนี้แม่แอนวันเกิดทุกคนเนี่ยคือแต่ละคนก็คงมีแบบว่าความตั้งใจเนาะแต่ว่าอยากจะถามว่าทุกคนเนี่ยวันเกิดปกติทำอะไรกันบ้างคะเริ่มที่น้องเจสก่อนดีกว่าไปเที่ยวแล้วน้องกายล่ะครับข้าวดีกว่าได้เป่าเค้กกับเพื่อนด้วยหลายๆคนนะมักจะแบบว่าคิดถึงแต่อย่างเงี้ยนะคะมีแบบไปกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนๆจนลืมคิดไปว่าเอ้ยที่บ้านเราเนี่ยยังมีคนสำคัญอยู่นะและในทุกๆปีนะคะที่เป็นวันเกิดแม่แอนเนี่ยถ้าได้อยู่กรุงเทพหรือว่าแบบไม่ได้ติดธุระติดงานอะไรก็จะพยายามกลับไปหาป้าป้ามาม่าก็คือพ่อแม่ของแม่อากงอาม่าค่ะใช่แล้วค่ะและวันนี้ก็เช่นกันนะคะจริงๆเรามีนัดไว้แล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเป็นแม่คนแล้วเนาะปกติเนี่ยจะจำวันเกิดลูกได้ทุกคนแหละแต่แค่ว่าวันเนี้ยวันเกิดเราเนี่ยเป็นวันที่ทำให้เราทำให้พ่อแม่เราเนี่ยเหมือนเจ็บที่สุดเนาะเพราะว่ากว่าแม่จะคลอดกว่าแม่จะผ่าตัดคลอดเราออกมาเนี่ยคือแม่ก็แบบว่าเป็นวันที่จำได้สุดๆแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าวันเกิดใครไม่ได้ไปไหนก็หาเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะน่าจะดีที่สุดเลยวันนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะแต่งตัวเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอากงอาม่าที่บ้านกันค่ะแม่แอนเตรียมเค้กด้วยเหรอคะใช่แล้ววันเกิดตัวเองฉันซื้อเค้กวันเกิดให้ตัวเองวันนี้มีเซอร์พงเซอร์ไพรส์เทไว้ของวันเกิดอะไรไหมคะไม่มีอะไปหาป้าป้าไปเป่าไปพาป้าป้ามาไปกินข้าววันนี้เรามาทำคลิปดีๆแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมป้าป้าทำอะไรก่อนไม่มีทำเดี๋ยวไปหาป้าป้านะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านของอากงอาม่าแล้วนะคะเป็นบ้านที่แม่แอนเคยอยู่เดี๋ยวเราไปหาอากงอาม่าพร้อมๆกันโอเคค่ะไปมีใครอยู่ไหมอาม่าอยู่ไหมป้าป้ามาส่องอาม่ากำลังเดินมาอาม่ามาอ๋อมามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาม่าสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปวันเกิดกันนะใช่วันเกิดค่ะเอ่ยวันเกิดแอนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปหาป้าป้าอันนี้เป็นอากงของเป็นพ่อของแม่แอนนะคะหน้าเหมือนกันไหมเหมือนนะเขาบอกว่าหน้าเขาหน้าเหมือนทั้งป้าป้าและมาม่าอ๋อเนี่ยเวลายิ้มตาสละอีเหมือนกันกายการทำอะไรครับแม่เหล็กค่ะอ๋อนี่แม่เหล็กนี่หนอนเหรอแม่เหล็กค่ะอ๋อนี่แม่เหล็กเหรออ๋ออู้จริงด้วยถ้าคั่วเหมือนกันมันจะทำอะไรคะมันก็จะติดกันเอ้ยคั่วเหมือนกันต้องผักกันสิถ้าคั่วไม่เหมือนกันเนี่ยจะดูดกันใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับคั่วไม่เหมือนกันจะทำงานอะไรครับฮะไม่ใช่ทำงานอะไรคะกายทำอะไรครับหมามะกายคือที่บ้านนี้ทำไมบ้านของคุณแม่ของแอนอากงอาม่าเนี่ยของเยอะจังคือเป็นร้านขายของอะขายอุปกรณ์พวกเย็บปักถักร้อยแอสเซสซอรี่นะคะเสื้อผ้าใครอยู่แถวแต่งได้ซิปอะไรอย่างเงี้ยกระดุมมีหมดอ๋อใครอยู่แถวเอกชัยนะคะเย็บผ้าก็มาอุดหนุนกันได้ค่ะร้านชื่ออะไรคะชื่อพลอยไพรินค่ะอยู่ตรงข้ามเอกชัยซอย10/1โอเคนี่จะบอกว่าคราวที่เราเคยมาถ่ายที่บ้านนี้มีน้องๆหลายคนว่าแบบเอ้ยเคยมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็ทำกิจการเสื้อผ้าแล้วก็มาซื้อของหมดช่วงขายของค่ะกลับมาช่วงธรรมดาค่ะไงฮะกายยังทำงานอยู่เลย ทำงานอะไรฮะทำอะไรไม่รู้นี่เราจะขึ้นชั้น2แล้วครับแม่แอนชั้น2นี่มียังไงฮะชั้น2เนี่ยอันนี้ที่กำลังขึ้นเป็นชั้นลอยนะคะชั้นลอยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้น2เมื่อก่อนเนี่ยจะบอกมีชั้นจมไหมฮะมีชั้นลอยนะไม่มีเราจะพาขึ้นไปดูอ๋อนี่เป็นการเปิดเที่ยวบ้านเก่าของแม่แอนด้วยนะใช่นี่นี่ห้องพักนี่ประมาณนี้เยอะจริงๆนี่โอ้โหเดี๋ยวนะอาม่าครับเคยนับไหมครับว่ามีกี่องค์ฮะนี่มีกี่องค์โอ้ดูนะโอ้โหเยอะมากนี่ๆๆให้ดูโอ้โหแล้วก็มีพระแบบว่านานาชาติพระนานาชาติเลยวันนี้เป็นการ
ป็นการตีท้ายครัวอาม่าแอนด้วยท้ายครัวเอานี่เปิดไฟต้องโชว์ค่ะนี่นี่แอนดูเร็วนี่ต้องโชว์นี่อ๋อกายเดินระวังนะฮะอันนี้สะสมตั้งแต่กี่ปีฮะตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับอ๋อเหรอคือจะบอกว่าจำความได้เมื่อก่อนก็คือโดนหม่าม้าแบบบังคับไหว้พระอ๋อไหว้อะไรคะไหว้ทุกนานาชนิดเลยนานาชนิดเลยเหรอครับอันนี้คืออะไรนี่เป็นห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกอ่ะอ้าวเกดมารอนานแล้วเหรอฮะทำไมอ่ะฮะขังไว้ทำไมขังไว้อ๋อห้องนี้ติดแอร์นี่มีภาพเก่าๆด้วยนะไปหาแม่แอนเจอบ้างโอ้โหเดี๋ยวนะหน้าเหมือนกันทั้งตระกูลเนี่ยไปหาแม่แอนเจอบ้างเจอไหมมีใครเจอไหมเจอไหนเจอไหมมีอ๋อจริงด้วยมีป้าอยู่ด้วยนะต้องหาด้วยไหมเออหาใครหาเจอบ้างเดี๋ยวอ๋อฉันหาเจอแล้วไหนชี้เลยอย่าเพิ่งนี่อันนี้ปีอะไรไหนลองดูซิไหนอันนี้ปีอะไรเขามีเขียนในนั้น47ค่ะอ๋อไหนอ่ะปล่อยมืออ๋อ13ปีอ๋อสมัยนั้นแอนยังจีบอินอยู่เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อันนี้มีไหมอันนี้เป็นวันเคลื่อนศพนี่ป้าไปด้วยป่ะอันนี้ใหม่ๆนี่โกงอ๋อนี่โกงเหรอต้องใจอยู่เลยนี่ยังไม่มีนี่มาใหม่ใช่ไหมอ๋อไหนอ๋อตอนนั้นที่ฟ้ายังยิ้มแป้นอยู่เลยอ๋อใช่ไหมไม่มีแอนเหรอนี่ไงอ๋อใช่เอาน้องกายอยู่ในท้องอยู่เลยป้ามาป่าวะวันนั้นอะคือติดอะไรเดี๋ยวดูสิไหนมีไหมลืมเหมือนกันเนาะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไปไม่มีเออลืมอินจะเลี้ยงแก๊สอยู่ที่บ้านนั่นแหละอันนี้อะไรฮะ447เหมือนกันอันนี้เป็นงานอาม่าเหรอคะโอ้โหโอ้นี่มีแอนไหมคะมีค่ะไหนคะไหนแอนเข้าไปชี้หน่อยสิ นี่ชี้ดูชี้ไม่ถึงอ่ะอันนี้ป่ะนี่เห็นแล้วมันสะท้อนแสงนี่มีอินไหมเนาะอินมาหรือเปล่าเนี่ยลืมเหมือนกันเนาะนานหลายปีอันนี้งานอะไรอ่ะงานศพใครนะเหล่ากงเหล่ามาลูกเกียรติลงมาล่างสิลูกแล้วฝั่งนี้นะก็จะมีลูกแบบว่าอ๋อนี่ตอนนี้ไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวยุโรปกันเมื่อ3ปีที่แล้วนะอันนี้ไปประเทศอะไรบ้างนะลืมไปแล้วนี่ยุโรปตะวันออกไปประเทศประเทศเช็กนี่ไงไปกันหมดเลยค่ะมีสวิตเซอร์แลนด์เกสยังไอ้กายยังมีเสาอากาศอยู่ข้างหลังอยู่เลยนะโอ้โหนี่ดูณเดชกับยาญาตินี่อันนี้สวยค่ะอ่ะเกสลมหน่อยสวยไหมภาพนี้จริงๆไม่ใช่อะไรฮะที่อยู่ใกล้ๆกันคือหนาวค่ะหนาวแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรูปไฮไลท์อะไรฮะโอ้ไหนแม่แอนคนไหนฮะคนไหนแม่แอนฮะอยากเฉลยคนไหนนี่หรือจริงๆแล้วเนี่ยดูจากไซส์เลยค่ะเนี่ยอ้วนสุดค่ะคนนี้โตมาก็ยังอ้วนสุดอยู่ดีอันนี้กี่ขวบครับป้ามะอันนี้กี่ขวบกี่ขวบดีนะอันนี้15เหรอแอน13เหรอ12อ๋อตอนนี้แม่แอนอายุ12ดูหน้าตาเป็นไงแม่แอนอายุ12อ๋อแอนอายุ12นะป .6 อ๋อนี่เงียบีแล้วไม่มีอีโออีเอด้วยโอ้หม่าม้ายังสวยอยู่เลยดูสิใช่โอ้ป้ายังผอมอยู่เลยนะฮะอากงยังผอมอยู่เลยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยว่าอากงเขาตอนหนุ่มๆหล่อมากเลยอ๋อเหรอคะป้าก็แบบแต่งมาโอ้มีโชว์ด้วยค่ะรายการเปิดตีท้ายครัวนี่ๆๆนะให้ดูเหรอรอยยังกับพระเอกหนังในสมัยก่อนแน่ดูนี่ดูสิไม่หล่อไม่หล่ออะไรหล่อมากโอ้มันมีจอดยาวมากเลยค่ะเอวิสเฮสลีย์อ๋อตึงไม่เห็นหล่อเลยเกสเขาไม่เข้าใจว่าความหล่อในสมัยก่อนกับหล่อในสมัยใหม่มันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเขาแบบหล่อไม่พึ่งศัลยกรรมมีดหมออะไรเลยเท่านี้ก็แบบดูว่าโอเคสุดๆตู้เก็บรูปเหรอคะใช่ไม่เยอะเปิดได้ไหมฮะอ้าวทำไมฮะเปิดไม่ออกอ่ะอ๋อแน่นนะขยับข้างบนข้างล่างอย่าขยับโอ้ระวังขยับได้กับบ้านอย่าไม่เป็นไรนี่อุ้ยอุ้ยใครเห็นแม่แอนฮะยังคันเกินอยู่เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะนี่แอนเหรอฮะอายุเท่าไหร่ฮะอันนี้เราไปกินอายุเท่าไหร่ฮะมาม่าฝันจบบาย
ยังเรียนอยู่เลยฮะอ๋อนี่เมืองอะไรฮะอยู่เลยอันนี้เมืองคุนหมิงปักกิ่งใช่ไหมปักกิ่งนั่นแหละอ๋อปักกิ่งอันนี้แหละอันนี้โอ้นี่อันนี้ย้อนกลับไปนานมากเลยอันนี้ถ่ายที่วัดสะแก้วโอ้นี่ภาพยังไม่มีสีเลยฮะวัดเบนพระบวรนั่นพระบวรโอ้ในแม่แอนคือคนไหนคนที่สองจากซ้ายหม่อมไม้ยังสาวๆเลยฮะฮะไม้ยังสาวอยู่เลยฮะโอ้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไป AIS Rally โอ้อันนี้ปีเท่าไหร่ครับปีอะไรนี่ยังเป็น GSM Advance อยู่เลยนะใครเกิดทันบ้างเป็น AIS แต่ก่อนเนี่ยไม่มี AIS นะเป็น GSM Advance 2วัตต์3วัตต์อะไรเนี่ยล่ะโอเคไปลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเรามีอัลบั้มรูปติดนี่โอ้โหข้างล่างมีหรอครับเป็นคนไอ้นี่หมูที่ไหนอะอันนี้หมูอะฮะน่ารักไว้ล่างบอกว่าเฮ้ยขาเนี่ยเหมือนไอตัวมิชลินเลยฮะนี่เมื่อก่อนเขามีฉายาด้วยนะป้าป้าฉายาอะไรคะไอสามขาไอสามขาทำไมอ่ะสามขาไงคางอันนี้อ๋อเนี่ยในตรงนี้เหรอตรงนี้จะมีคางอันนี้ก็ไม่เป็นขามากเท่าไหร่เนาะแต่มันดูกลมกลมสามคางสามอ๋อสามคางไม่ใช่สามขาอ๋อสามคางก็เรียกไอสามคางสามคางนี่แล้วถ้าใครจำน้องภูผาได้นะจะบอกว่าหน้าเหมือนน้องภูผาตอนนี้เลยอ่ะใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวลองลงไปข้างล่างดูนี่ยังไงนี่อะบ้าอัลบั้มเก่าๆอ่ะได้ค่ะโอ้ไหนอุ๊ยใครเรามาดูหน่อยเร็วมันไงไหนบอกมาคนไหนอ๋อนี่เอาเบบี้อยู่เลยเบบี้มาอ๋อตอนนั้นยังมีแค่2คนอยู่เลยเนาะไม่มี OVA อะไรไหนมีรูปไหนเด็ดๆมั้ยคัดมาหน่อยเด็ดๆเหรอเดี๋ยวขอเห็นหน่อยมาบ้างมั้ยคะชี้หน่อยค่ะนี่ไหนไม่เห็นนี่ตรงนี้นี่คัดอะไรคะโอ้ทำไมอ้วนเงี้ยนะป.6 อ่ะฮะน่าเกลียดมากขี้เหร่มากนี่เหร่มากนี่อันนี้น่ารักหน่อยไหนป.6 นี่อะไรฮะโอ้ลำไทยฮะโอเคอ๋อนี่มีจะไปทำนาแล้วนะอ้วนมากเลยมาไหนไหนการอ๋ออันนี้ภาพเดิมไงโอเคอ้าวมีภาพไหนไหมฮะกำลังดูอยู่โอ้ภาพเก่าๆนี่แปลกนะยิ่งนานก็ยิ่งนานวันยิ่งมีคุณค่าเนาะใช่ไม่ได้แล้วด้วยนี่ก็ใช่ไม่ได้ถ่ายไว้โอ้ยนี่แสดงเป็นนกเขาภูรักไหนฮะโอ้จริงด้วยมีนกเกาะหัวกลัวไม่รู้ว่าเป็นนกสามอันนี้อนุบาลอนุบาลเลยเหรอใช่โอ้แทนด้วยแทนวันนบูลปะวันนบูลห้องเป็นวันนบูลกายอย่านั่งฟังป้าป้าไหนฮะเจอหมาไหมคะนะหมาที่ตัวใหญ่สุดค่ะนะดูง่ายๆคือตัวใหญ่สุดจะบอกว่าเราพอถึงป.3เราก็เริ่มอ้วนแล้วขี้เหล่มากเลยตอนนี้ค่ะอาม่าเล่าเรื่องแอนตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยสักเรื่องว่าจุดไหนดีอ่ะเอาเรื่องไหนก็ได้ที่ตลกเอาเรื่องตลกมีมั้ยน่าเล่าป่ะเนี่ยเล่าไปเลยมีอยู่ครั้งนึงพอดีแอนน่ะไปสอบตายแล้วไปสอบสังตะคุดไปสอบเพื่อเข้าป.1อยู่วรรณบูรณ์เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอดีช่วงนี้หมาม้ายังงานยุ่งทำเสื้อโหลนะเสร็จทีนี้ก็เลยคุณครูเข้าไปส่งตอนสอบเพราะว่าหมาม้าไม่มีเวลาติวหนังสือแต่ตอนสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยม้าต้องไปรับม้าไปรับที่โรงเรียนก็เลยถามแอนว่าแอนทำข้อสอบได้ไหมแอนบอกว่าพยักหน้าแต่ว่าทำได้ใช่ไหมงั้นเรารีบกลับบ้านแล้วกันก็เรียกสำล้อสำล้อกับแอนทำไมขาอยู่นิ่งๆอ่ะเขาก็ไม่พูดก็เลยอุ้มขึ้นไปนั่งสำล้อก็ไม่สนใจก็เลยมาถึงบ้านอุ้มลงมาเขาก็บอกว่ากางเกงขี้ปากก่อนนะเดี๋ยวนะยังไงนะอื้อลาดเหรออื้อลาดเหรอตั้งแต่ในห้องสอบตั้งแต่ห้องสอบมาถามว่าตกใจเขาบอกเป็นอะไรเขาก็เข้ามาบ้านเขาไม่พูดไม่เคยรู้เลยนี่แอบความวันนี้ความลับแตกวันนี้แหละแล้วแต่แล้วหมาม้าก็เลยบอกว่าเอาถอดกางเกงจนก้นเขาอ่ะขี้เขาแข็งแกร่งเป็นลูกก้อนเลยขี้เต็มปะเต็มคิดถึงภาพดินน้ำมันเนาะเออใช่แข็งแข็งนะแล้วก็เลยแบบบอกขี้ตั้งตรงไหนบอกว่าตอนสอบบอกแล้วทำไมไม่ไปห้องน้ำอ่ะทำไมไม่ไปห้องน้ำอ่ะก็ไม่กล้าบอกครูทำไมอ่ะปวดขี้ต้องอายเหรอฮะคือตอนนั้นอะเด็กมากอนุบาลสามกำลังขึ้นป.1กำลังสอบเข้าป.1ที่แซงตะคอนนั่นแหละพอเสร็จแล้วเลยก็ไม่ว่าอะไรก็รีบไปล้างติดเลยค่ะป้าป้ามีเรื่องเล่าของแอนไหมฮะไม่มีเหรออ่ะแอนพูดอะไรกับป้าม้าหน่อยค่ะมากโกงนะก็ต้องบอกว่าคือโตมาจนอายุ
36ค่ะ36แล้วโอ้โหเหรอคะนึกว่า40แล้วค่ะบ้าจะยังดูสาววัยจริงนะโอเคอ่ะชมไปได้ไงคะอ่ะก็จะบอกว่าคือถึงแม้เราจะอายุขนาดนี้แต่ป้าป้ามาม่าก็ยังเห็นเราแบบว่าเฮ้ยเป็นเด็กตลอดถึงแม้เราจะแบบแต่งงานออกเรือไปเรียบร้อยแล้วเลยยังเป็นเด็กอยู่ไหมจริงๆความรู้สึกอะนะก็อย่างนั้นนะนะแต่จริงๆเขาก็โตมากแล้วมีครอบครัวแต่ว่าความรู้สึกนึกก็ยังเป็นห่วงก็เขายังเป็นลูกเราอ่ะใช่ก็เหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะออกมาแล้วน็อตไปไหนจะพูดว่าความเป็นห่วงเป็นใยยังมีอยู่เสมอยังมีโทรมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบคุยกันนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะอืมพูดอะไรกับป๊าป๊าบ้างพูดอะไรกับพูดอะไรกับป๊าป๊าเอาจริงๆกับป๊าป๊าเนี่ยคือเราไม่ค่อยมีเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่นะไม่ต้องกับอาม่าจะมีดราม่าฮะไม่กับอาม่าก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าหมายเปรียบเทียบกับว่าเฮียน้องๆอะไรประมาณนี้คือเขาจะมีความดราม่ากับเราอย่าไปพลาดดีไงอย่าไปพลาดดีใช่คือเอาไว้พูดว่าคือเราเป็นลูกคนกลางเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรานิ่งๆเราจะไม่ได้แบบเฮ้ยเขาเรียกว่าไงเอาแต่ใจซะสุดเขาเรียกว่าเก็บโกรธหรือเปล่าฮะไม่ใช่อะฮะนิ่งเงียบจริงๆดื้อเงียบหรือเปล่าอ๋อมีหน้าล่ะถึงพลาดดินน้ำมันใส่ตูดยังไม่ใช่ไงฮะอ่ะคือเราด้วยความเราเป็นลูกคนกลางเราก็จะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบนิ่งๆจะไม่ค่อยมีปากเสียงกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ด่าว่าอะไรพูดอะไรมาแล้วก็ทำหูทวนลมแบบจริงๆก็ไม่ใช่เอาไงแน่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือในสายตาแอนไม่รู้สิแอนรู้สึกว่าแอนค่อนข้างจะเป็นเด็กดีของป้าป้ามามาป้าป้ามามาคิดว่าอย่างนั้นไหมเด็กดีไหมถ้าสมมติว่าดูบรรดาลูก4คนเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยเถียงแต่ว่าไม่รู้ในใจจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะแต่จริงๆในใจในดื้อใช่ไหมฮะไม่เราก็คือเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่อะในยุคก่อนเขาไม่ชอบให้เด็กเถียงเพราะฉะนั้นเราก็อันไหนถูกอันไหนผิดเราก็จะรับเก็บเอามาไว้แล้วก็มาปรับปรุงตัวจะไม่ได้แบบเอ้ยใช้เหตุผลซะสุดโต่งเพราะว่าเถียงไปเราก็ทะเลาะกันเปล่าๆประมาณนี้อาจจะใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดเลยประมาณนี้ก็เลยทำให้แบบเอ้ยระหว่างพ่อแม่กับแอนคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างราบเรียบไม่ได้มีการเฮ้ยฉันทะเลาะวันนี้ฉันไม่อยากอยู่บ้านแล้วเลยจะไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้เลยใช่แอนจะไม่มีอารมณ์จากใครเลยนอกจากอินครับคนเดียวกายล็อกเคสด้วยน้องกายก็ตอนนี้เราก็จะมาปักเทียนกันแล้วนะเคสจะเป็นคนปักเทียนนะปักให้มันแบบมีสมดุลหน่อยนะคะลูกซ้ายเอ้ยซ้ายตรงนี้ซ้ายนี้เอาระดับเดียวกันเดี๋ยวเอาอีกอันนึงอ่ะปักตรงนู้นปักนี่จุดเทียนเลยมั้ยคะจุดเทียนอย่ากลัวปักจุดแทนมันลุกขึ้นยืนเองด้วยอ่ะคุณป๊าอุ๊ยตายแล้วไฟเย็นดูแผนด้วยอุ๊ยเอามาไหมยอมทำให้มากทำให้ไม่ถนัดเธอตรงนี้เธอยังคัดอยู่เลยตัดไปอ่ะตรงนี้เราแอนเทน้ำหนักเดี๋ยวต้องรีบดับนั่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับมาดามแอนกันดีกว่าโอ้มันโอเคมันหนักเด็กๆเริ่มร้องเพลงค่ะอธิษฐานกันค่ะอธิษฐานอะไรดีอธิษฐานเสร็จแล้วขอให้เด็กๆยังสิขอให้สุขภาพปีนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็กิจการการงานของแอนเนี่ยคือก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆคือ2ปีที่ผ่านมาเรียกว่าโดดเด่นแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้มันก้าวหน้ากว่านี้หลังจากนี้ไปก็จะตั้งใจทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะกลับมาหาป้าๆมาๆบ่อยๆพาป้าๆมาๆไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็ขอให้พรวันเกิดของแอนปีนี้นะส่งต่อให้ป้าๆมาๆสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยด้วยค่ะพูดอะไรกับคนที่ดูอยู่หน่อยค่ะก็ในวันเกิดปีนี้นะคะแอนก็ไม่ได้ฉลองเพียงลำพังเนาะยังมีแฟนๆนะคะที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นกำลังใจแล้วก็
ป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้มีแม่แอนทุกวันนี้นะคะก็ขอส่งความสุขไปยังแฟนคลับน้องๆทุกคนด้วยค่ะอย่าลืมร่วมอวยพรวันเกิดผ่านการเม้นข้างล่างด้วยนะคะเป่าเค้กเลยค่ะตบมือตบมือ วันนี้ลากันไปก่อนดีกว่านะบ๊ายบายขอบคุณป้าป้าด้วยนะคะโกมาค่ะบ๊ายบาย